ได้เวลาทันเศรษฐกิจกับสุภวันโตนะคะกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีละค่ะกับเรื่องของ GDP สภาพัฒน์ที่ประกาศออกมาเมื่อวานนี้นะคะประกาศออกมาตัวเลขโตต่ำคาดค่ะสิ่งที่เห็นก็คือแอคชั่นของฝ่ายต่างๆรวมไปถึงท่าทีของนายกรัฐมนตรีนะคะนายกส่งสัญญาละค่ะเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยมีคำถามตามมาหลายเรื่องนะคะกับคำถามที่ว่าสรุปแล้วตอนนี้นาทีนี้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะชะงักงันแล้วหรือไม่นะคะวันนี้ก็เลยชวนคุณผู้ชมคุยกันค่ะมาตรวจสอบกันเลยนะคะคุณผู้ชมนะวันนี้เราชวนคุยค่ะทันเศรษฐกิจนะคะเศรษฐกิจไทยกำลังถดถอยนายกจี้แบงก์ชาติประชุมดอกเบี้ยนัดพิเศษนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นจากฝั่งของนายกรัฐมนตรีหลายครั้งด้วยกันนะคะเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยนี่แหละค่ะภาพหน้าปกวันนี้ก็เลยเป็นภาพของนายกรัฐมนตรีนะคะรวมไปถึงฝั่งของผู้ว่าแบงก์ชาติผู้ว่าเศรษฐพุฒสุทธิวาฒนฤพุฒนะคะไปดูตัวเลขสภาพัฒน์ที่ประกาศออกมาเมื่อวานนี้ก่อนค่ะพาไปดูตัวเลขคร่าวๆที่ได้เห็นกันคุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะไตรมาส4 GDP บ้านเราขยายตัว 1.7% นะคะขณะเดียวกันภาพรวมทั้งปี66เราเห็นการขยายตัวเพียงแค่ 1.9% ไงถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะสรุปย่อแบบนี้แล้วกันถ้าไปเปรียบเทียบปี66กับปี65คุณผู้ชมคะการลงทุนภาครัฐนะคะติดลบหนักกว่าเดิมค่ะติดลบไปถึง 4.6% ขณะเดียวกันการบริโภคนะคะก็พลิกมาติดลบ 4.6% มูลค่าส่งออกนะคะจากบวก 5.4 ก็ลบไปถึง 1.7 ส่วนมูลค่านำเข้าจากบวก 14% นะคะก็ลบไปถึง 3.1% ค่ะถามว่าปีนี้67ทิศทางจะเป็นอย่างไรฝั่งของสภาพัฒน์บอกเลยนะคะมีการหั่นประมาณการตัวเลขการเติบโตลงค่ะเดิมทีเนี่ยประมาณการไว้เติบโต 3.2% นะคะปีนี้ขยับใหม่อยู่ที่ 2.2 ถึง 3.2% ค่ะขณะที่ค่ากลางของการเติบโต GDP ปีนี้นะคะนี่เลยค่ะขยายตัว 2.7% นะคะหมายความว่ายังคงมีปัจจัยที่ท้าทายรออยู่ข้างหน้านะคะทีนี้คุณผู้ชมคะหลังจากที่สภาพัฒน์มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนี้ออกมานะคะเราเห็นแอคชั่นจากทางนายกรัฐมนตรีค่ะนายกออกมาให้สัมภาษณ์นะคะนายกถึงขั้นบอกเลยนะคะอัตราดอกเบี้ยนโยบายตอนนี้ 2.5% หากลดลงเหลือ 2.25% เพียงแค่สลึงเดียวค่ะสลึงเดียวก็ช่วยบรรเทาภาระของพี่น้องประชาชนทุกคนได้แต่เขาไม่ลดกันบรรทัดสุดท้ายนี่ขีดเส้นใต้2เส้นนะคะแล้วยังไม่พอค่ะนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยรวมไปถึงฝากข้อความไปยังผู้ว่าแบงก์ชาตินายกจะพูดว่าอะไรส่วนคุณผู้ชมไปฟังค่ะงบนะครับท่านเองท่านก็จบเศรษฐศาสตร์มาใช่ไหมผมก็จบเศรษฐศาสตร์มาท่านผู้ว่าก็จบเศรษฐศาสตร์มานะครับตรงนี้เราไม่ได้มาคือไม่ได้มาเอาชนะกันหรืออะไรหรอกครับเพียงแต่ว่ามันถึงเวลาแล้วหรือยังที่มันจะต้องมีการลดดอกเบี้ยเกิดขึ้นนะครับเพื่อคอยงบประมาณที่เราจะคลอดออกมาตรงนี้ผมเชื่อนะครับผมก็ถามท่านในขณะที่การสภาว่าบอกว่าท่านคิดว่าผมทำอะไรดีอีกหรือเปล่าถ้าคิดได้บอกมาด้วยผมไม่ได้มาจมปลักอยู่เรื่องการลดดอกเบี้ยอย่างเดียวแต่การลดดอกเบี้ยเป็นการที่แบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกๆคนเราก็เห็นอยู่แล้วตัวเลขที่มันออกมาผมจบเศรษฐศาสตร์ผู้ว่าแบงก์ชาติก็จบเศรษฐศาสตร์ไม่ได้เป็นการทะเลาะกันอะไรเลยแต่มองไปถึงเรื่องของมุมเศรษฐกิจเหมือนกันนะคะเท่านั้นไม่พอคุณผู้ชมเมื่อสักครู่เป็นคำให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีปรากฏนายกมีความเคลื่อนไหวทางโซเชียลด้วยนะคะเพราะนายกรัฐมนตรีค่ะโพสต์ข้อความนะคะเนื้อหาใจความของโพสต์เนี่ยจริงๆถ้าไปดูเนี่ยมีการรีทวิตข้อความก่อนแล้วก็มีแคปชั่นนี้เกิดขึ้นละค่ะนายกถึงขั้นบอกเลยนะคะอยากจะขอวิงวอนไงขอวิงวอนให้กนง.เรียกประชุมคณะกรรมการเป็นการเร่งด่วนเพื่อพิจารณาการลดดอกเบี้ยโดยไม่คอยถึงการประชุมตามสเกดูลที่วางเอาไว้นะคะจริงๆภาพด้านล่างเนี่ยเป็นภาพของเนี่ยค่ะภาพนี้เลยเป็นภาพของเลขาสภาพัฒน์คุณดนุชาพิชยนันท์นะคะซึ่งก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแล้วค่ะพูดถึงประเด็นที่ว่าตอนนี้เองมาตรการด้านของการเงินน่าจะต้องเข้ามามีส่วนช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยนั้นขับเคลื่อนไปข้างหน้าให้ได้นะคะก็เป็นการส่งสัญญาณว่านอกจากมุมของนายกมุมสภาพัฒน์ก็ส่งสัญญาณไปถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการลดดอกเบี้ยเช่นเดียวกันแล้วล่าสุดของล่าสุดค่ะวันนี้เองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะพูดถึงประเด็นเรื่องของการกดดันให้ลดดอกเบี้ยนายกสรุปแล้วกดดันหรือไม่กดดันไปฟังค่ะอย่างที่บอกครับผมไม่เคยสั่งท่านเลขาก็ให้คำสัมภาษณ์ชัดเจนแล้วว่าผมไม่เคยสั่งนะครับเรื่องนี้ผมเรื่องของความเป็นอิสระของหน่วยงานอิสระไม่เป็นทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยก็ตามทีนะครับผมไม่มีอำนาจในการไปสั่งแต่ผมก็อยากจะฝากข้อคิดไว้ว่าการเป็นอิสระไม่ได้
หมายความว่าจะไม่คำนึงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องหรือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนายกย้ำหลายรอบนะคะบอกว่าที่ผ่านมา GDP บ้านเราเนี่ยถือว่าโตต่ำกว่า 2% มานานในรอบ10ปีเลยค่ะโตต่ำกว่าเพื่อนบ้านหลายประเทศถ้าโตเทียบกับโลกเองนะคะ GDP โลกก็ถือว่าบ้านเรายังคงต่ำอยู่ขณะเดียวกันนะคะก็บอกว่าภาครัฐเนี่ยก็เพิ่งจะเข้ามาทำงานงบประมาณยังไม่ได้ใช้จะใช้จริงๆก็เริ่มตั้งแต่1เมษายน67นะคะทีนี้คุณผู้ชมพาไปดูกันต่อค่ะเพราะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยส่งสัญญาณบอกว่าอยากจะให้มีการประชุมกนง.นัดพิเศษจริงๆกนง.เพิ่งประชุมนัดแรกไปนะคะประชุมนัดแรกไปเนี่ย7กุมภาพันธ์ค่ะปรากฏการประชุมครั้งล่าสุดนัดแรกที่ว่าเสียงแตกนะคะการประชุมกนง.เนี่ยเสียงแตกมติออกมา5ต่อ2ค่ะคงดอกเบี้ยไว้อยู่ที่ 2.5% นายกบอกว่าอยากจะให้มีการประชุมนัดพิเศษอ่ะก่อนจะประชุมรอบหน้าถามว่ารอบหน้าประชุมเมื่อไหร่นี่ค่ะรอบหน้าจะมีการประชุมก่อนสงกรานต์ค่ะ10เมษายนฉะนั้นต้องรอดูท่าทีนะคะว่าแบงก์ชาติจะออกแอคชั่นอะไรจะมีการเรียกประชุมด่วนแล้วลดดอกเบี้ยตามนายกว่าหรือไม่นะคะส่วนถ้าไปดูมุมของนักเศรษฐศาสตร์กูรูต่างๆคุณผู้ชมคะถึงตอนนี้ก็เริ่มแสดงความเป็นห่วงกับเศรษฐกิจไทยเหมือนกันนะคะหลายกูรูถึงขั้นบอกว่าเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะชะงักงันง่ะอย่างกรุงไทยคอมพาสเองนะคะก็พูดว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะเข้าสู่ภาวะ stagnation ชะงักงันนะคะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวบวกกับเงินเฟ้อที่ติดลบมาหลายเดือนนะคะส่วนฝั่งของศูนย์วิจัยกสิกรไทยค่ะก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยปัจจุบันเนี่ยถือว่าต่ำกว่าศักยภาพนะคะเพิ่งจะฟื้นตัวหลังโควิดเพียง 0.5% เท่านั้นฉะนั้นเนี่ยมุมของกสิกรไทยก็มองค่ะว่าโอกาสในการลดดอกเบี้ยอาจจะเกิดขึ้นช่วงประมาณมิถุนายนนะคะมิถุนายนนะคะนั่นหมายความว่าอาจจะเป็นหลังจากการประชุมนัดที่2ของกนง.ปีนี้ล่ะค่ะจับจ้องกันคุณผู้ชมนะแม้ว่าสุดท้ายเองนะคะเราเห็นตัวเลข GDP ไตรมาสที่4ของปี66ไม่สดใสยังคงต้องรอดูค่ะไตรมาสที่1ของปีนี้นะคะสุดท้ายทิศทางจะออกมาอย่างไรเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยสปอตไลท์ส่องไปที่แบงก์ชาตินะคะอยากจะเห็นมาตรการลดดอกเบี้ยมาตรการด้านของการเงินแต่ก็ต้องดูเหมือนกันคุณผู้ชมคะท่ามกลางตอนนี้นะคะเรื่องของดอกเบี้ยทำยังไงไม่ให้หนี้เนี่ยมันก่อตัวเพิ่มขึ้นเพราะว่าหนี้ตอนนี้ตัวเลขหนี้เสียก็พุ่งสูงขึ้นนะคะสุดท้ายท้ายสุดก็ต้องรอดูเช่นเดียวกันล่ะค่ะว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจชะงักงันจริงหรือไม่เพราะถ้าถึงเวลานั้นเกิดขึ้นจริงๆแล้วนะคะฝั่งของรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องร่วมไม้ร่วมมือกันฝากแก้ปัญหานี้ไปให้ได้ค่ะคอการเมืองคอเศรษฐกิจหลายคนบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลช่วยกันแก้ปัญหาดีกว่าศาสตร์วัฒกรรมใส่กันนะคะนี่เป็นทั้งหมดละค่ะทันเศรษฐกิจช่วงนี้กับสุภวันโต